volunteers of the all age นะครับ to help us in preparing the event before the ceremony takes place ก็คือจริงๆอันนี้มีอยู่ในเนื้อความของในบทสคริปต์อยู่แล้วนะครับผมขออภัยด้วยไม่ได้ส่งสคริปต์ตัวใหม่ล่าสุดคือหมายความว่าที่แก้ทั้งหมดแล้วที่เป็นตัวสีแดงๆครับยังไม่ส่งไปในกลุ่มเดี๋ยวจะส่งให้ครับลืมไปเล่นน้ำ This is the volunteer village we have volunteer for all ages to help us ก็คือมีหลายช่วงอายุคนนะครับที่จะมาช่วยเราในช่วงเราจัดงานบุญต่างๆ There are many jobs they can help with ก็คือมันมีหลาย job มากเลยที่เขาจะช่วยเราได้นะครับเช่นcleaning welcoming cookingdistributing food แจกข้าวนะครับ to lay people without them นะครับถ้าปรับจากพวกเขาแล้ว the ceremony cannot be complete นะครับก็คือcomplete ตัวนี้ไม่ใช่ adjective นะครับเป็น verb นะครับก็คือหมายถึงว่ามันคงจะถูกทำให้สำเร็จไม่ได้ครับมันก็เลยเป็น ceremony cannot be complete นะครับก็บอกว่าถ้าปรับจากเขาแล้วงานคงจะไม่สำเร็จหรอกประมาณนี้นะครับ I dog อันนี้เปลี่ยนป้ายแล้วนะครับแต่ว่าเป็นหลวงพี่เดฟนะครับหลวงพี่จักรกร ที่เราไปชวนบวชกันมา I dog is an international ordination program provided for international layman ก็คือเป็นโปรแกรมนี่แหละที่สำหรับ international layman ก็คือคนที่เป็นชาวต่างชาติ who would like to experience the monkhood ก็คือในชีวิตของสมณะเนี่ยอยากจะหาประสบการณ์ในชีวิตของสมณะแล้วก็ enhance เจออีกแล้วครับแปลว่าอะไรครับเพิ่มโอนเพิ่มศักยภาพนะครับ then meditation skill นะครับแบบนี้นะครับขอให้ขออนุญาตน้องมีน้ำแก้วอีกนะคะมีน้ำแก้วต่อนะครับผ่านนะครับผ่านนะครับผม peacock are friendly นะครับอันนี้แบบชิวๆมากเลยนะครับบอกพี่คอป friendly เพื่อนของเรานะครับพี่คอปน่ารักมากเลย they live freely ก็คือ and happily in the temple อันนี้ก็เป็นบรรยากาศสบายๆนะครับเจอแขกก็จะชอบนะครับพี่คอปเยอะแยะมากมาย they live freely ก็คืออาศัยเป็นอิสระนะครับแล้วก็อยากมีความสุขด้วยใน temple เนี่ยก็เพราะว่า some donors นะครับก็คือคนมีผู้บริจาคมานะครับให้กับเราถือว่าFor recognition toward มัสนาจารย์ขนุกยุงจริงๆแล้วผมอะไม่รู้ดักกาจริงๆเลยว่าจริงๆแล้วเขาบริจาคเพื่อที่จะระลึกถึงคุณยายหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้เป็นมีนิ่งที่เอาไว้นำเสนอฝรั่งแต่ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจนะครับถามพี่ๆนะพี่ๆก็เพราะว่าคนอยู่แล้วก็เจอลำดูแล้วคือแบบจะเป็นได้สมิธตีอะไรได้เพราะว่าคนห่างอ๋อแสดงว่ามีนิ่งอยู่ครับโอเคใช่คุณยายอยากขอบคุณมากเลยครับใช่คุณยายอยากเลี้ยงหรือเปล่าคะคุณยายเขาอยากเลี้ยงแอบตีไปแล้วครับโอเคก็เดี๋ยวแต่ว่าผมว่ามีนิ่งนี้พอใช้ได้ครับก็คือว่าเป็นเครื่องระลึกนึกถึงคุณยายนะครับก็คือ recognition เนี่ยแปลว่าสิ่งระลึกนึกถึงนะครับ recognize ก็เหมือนในคำว่า recognize ที่แปลว่าระลึกนึกถึงนะครับ recognize นะครับผมWe also provide a reception and video presentation room for our visitors in the Centennial Building Centennial Building คืออาคารไหนครับอาคารนี้นะครับAnd visitors can be presented with viewing of the Lord Buddha 3D movie นะครับจริงๆไม่มีอะไรเขาก็คงคือไม่ค่อยเจอหรอกว่าจะถามนะครับแต่เผื่อเดินไปแล้วที่ห้องอะไรเหรอก็บอกว่าอ๋อเรามีห้องที่ใช้สำหรับในการฉายสื่ออยู่นะแล้วก็มีหนัง 3D ด้วยที่เป็น The Lord Buddha 3D movie นะครับจริงๆไปดูให้แขกไปดูได้นะถ้าเขามีเวลาเพราะว่ามีซับไตเติ้ลที่เป็นภาษาไทยด้วยไอ้ภาษาอังกฤษด้วยก็จะเป็นแบบเผื่อจะได้แบบมีความศรัทธาเกิดขึ้นบ้างไม่มากก็น้อยถ้าพูดว่าครับผมก็คือเป็นมีที่มีตั้งแต่เรื่องอะไรมีเรื่องอะไรอัศจรรย์มันครับผมมีทุกอย่างนะครับแต่ว่าที่เขาเข้าใจง่ายสุดที่เป็นไปได้ก็คือนี่แหละเพราะว่ามันเป็นพุทธประวัติครับเพราะว่า
เคยได้ยินกันมาอยู่แล้วเวลาเขาผ่านไปผ่านมาเนี่ยหมายถึงว่าเป็นเขาในชีวิตเขาก็จะรู้เรื่องศาสนาพุทธมากแต่ว่าผมไม่รู้ถึงขนาดว่ายากนักพุทธคนทัดอะไรเงี้ยคงไม่ทราบขนาดนั้นครับเราเอาง่ายๆเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าเขาสนใจก็จะมีบางกลุ่มที่สนใจอย่างเช่นจริงถ้าแขกพวกที่เป็น private group อย่างอินเดียหรือว่าเป็นศรีลังกาเนี่ยถ้าเขามาแบบ all day full day ครับก็ชวนได้เขาคงชอบน่าจะชอบมากด้วยแหละผมว่านะครับประมาณนี้นะครับต่อไปเป็นปัญญารูมนะครับห้องปัญญา Anybody can meditate in this room for free นะครับ from 7:30 AM นะครับ to 5:30 PM นะครับ on Monday to Saturday นะครับมันไม่มีอะไรก็บอกว่าสักที่ใช้ก็คือเป็น public นะครับ meditation room ก็คือเป็นใครก็ได้มานั่งนะครับ public meditation room ที่จะเอาไว้คำอธิบายว่าเวลาฝรั่งมาถามว่ามีคุณมีห้องปฏิบัติธรรมบ้างไหมอะไรเงี้ยเราก็จะบอกว่าเรามีที่ทั้งแบบที่มันเป็นพระอาจารย์สอนสำหรับฝรั่งแล้วก็คนไทยเนี่ยก็จะมานั่งแบบ public meditation room แบบนี้แหละประมาณนี้นะครับไปใช้ต่ออันนี้ silence is an important condition needed during meditation. We should avoid causing any disturbance with noise. นะครับก็คือความเงียบนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับสำหรับเป็น condition สำคัญนะครับที่มีความจำเป็นที่ต้องใช้ในช่วงระหว่างการนั่งสมาธิ We should avoid ก็คือเราควรจะ avoid แปลว่าอะไรครับหลีกเลี่ยงนะครับ causing any disturbanceก็คือสิ่งรบกวนนะครับ with noise ก็คือเสียงที่จะเข้าไปรบกวนนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะครับที่เป็นสิ่งรบกวนอย่างเช่นมือถือ Facebook อะไรต่างๆที่จะทำให้เสียงเกิดสิ่งรบกวนแม้กระทั่งเสกรูดซิปแกะกาแฟงดถุงพลาสติกก็งดหมดเลยนะครับ We provide this donation room for everyone who wants to support any project of the temple donors willNot only gain the merit, they can also help develop people all over the world to be virtuous people นะครับก็คือเราเตรียมห้องโดเนชันนี้แหละเพื่อที่จะให้สำหรับทุกคนที่อยากจะร่วมซัพพอร์ตในโครงการต่างของวัดห้องนี้นะครับอันนี้บนชั้นสองนะครับโดเนอร์ก็คือผู้บริจาคเนี่ยไม่ได้เพียงแต่ว่าจะได้รับบุญเป็นการตอบแทนเท่านั้นแต่ว่า they can also help เราก็ยังช่วยในการพัฒนาคนด้วย develop นะครับ develop แปลว่าพัฒนา people ทั่วโลกเลยนะครับให้เป็นคนดีนะ virtuous people คำง่ายๆที่สุดของเขา virtuous people คือ good people ครับง่ายไปเลยครับดีมาก to make more people to be good to create more good people อะไรได้หมดมินนี่เดียวกันเลยนะให้เราเก็ตใจความสำคัญของเขาเรียกว่า essence นะครับหรือว่าความสำคัญของเนื้อหานี้ก็คือเราสกัดมันเอาไว้ให้ได้แล้วก็ใช้ในการตอบไม่จำเป็นต้องเป็นศัพท์ตรงนี้เปลี่ยนไปตามรูปแบบตามที่เราทำให้มันให้ทำให้แขกเข้าใจได้แค่นั้นเองนะครับต่อไปนะครับ please change shoes before going into the toilet อันนี้มีแล้วผ่านไปแล้วนะครับมีแล้วเหมือนกันเมื่อกี้แต่ตอนจำได้อาทิตย์ที่แล้วสอนไปแล้วนะครับไม่ใช่อาทิตย์แล้วสองอาทิตย์ที่แล้วนะครับผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับ according to หลวงพ่อธรรมชโย teaching because the cleanliness of our outside surrounding affects the cleanliness of our mind inside หลวงคือตามที่คำสอนของหลวงพ่อเนี่ยเพราะว่าความสะอาดภายนอกเนี่ยส่งผลกระทบต่อความสะอาดภายในใจของเราอันนี้นะครับประโยคนี้ cleanliness outside เนี่ย affects cleanlinessOf our mind inside, so we should practice our responsibilities in cleaning, which leads us to the better meditation results. จริงๆเจอคำนี้หลายรอบมากเลยนะครับเวลาเราจะพูดว่าผลการปฏิบัติธรรมที่ดีขึ้น meditation skills ก็ได้ meditation results ก็ได้จริงๆบางทีเขาก็ใช้ meditation experience เลยก็ได้ได้เหมือนกันในเวลาที่เราจะยกจะบอกเขาว่านี่คือเหมือนช่วยในเรื่องของผลการปฏิบัติธรรมเขาได้ดีขึ้นถ้าคุณอยากมาที่นี่เพื่อสมาธิถูกไหมก็อยากได้ผลที่ดีขึ้นเนี่ยก็คำว่าผลการนั่งสมาธิก็คือนั่นแหละ3ตัว results
experience หรือว่าอะไรตัวครับเมื่อกี้ skills skill ครับ skill ต่อไปนะครับเป็นอันนี้จริงๆป้ายนี้สำคัญนะครับเป็นการทำให้เขาได้ฝึกในเรื่องของความเคารพสถานที่นี่นอกจากที่เราจะเป็นผู้ที่เคารพด้วยตัวเองแล้วเรายังสอนให้คนอื่นเนี่ยได้เคารพสถานที่ด้วยมันคือการรักษาสมบัติศาสนานั่นเองก็คือถ้าเกิดว่าอนาคตเนี่ยใครได้อยู่กับเขาฟูเดย์หรือว่าได้มีโอกาสได้เข้าไปห้องน้ำเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนไปแนะนำวิธีการใช้ห้องน้ำครับก็จะเป็นเรื่องดีมากๆเลยซึ่งทางกองเนี่ยน่าจะพัฒนาไปสู่จุดนั้นในอนาคตนั้นได้แน่นอน ก็คือ please wash your hands and dry with the provided cloth นะครับcloth นะครับถ้าเป็นชิ้นผ้าถ้าเป็นเสื้อผ้าเรียก clothes นะครับ clothesถ้าเป็นผมไม่รู้ว่ามีการอ่านเนี่ย close นะ close ครับclothes นะครับก็คือเสื้ออันนี้ให้อ่านว่า cloth นะครับ cloth สระอแปลว่าชิ้นผ้าถ้าเราจะบอกว่าให้เอาผ้าไหนเนี่ยชิ้นมาเช็ดโต๊ะเนี่ยก็จะเป็น cloth แต่ว่าเสื้อผ้าคือ close นะครับสระอได้ this second time by using the wiping stick นะครับ wiping stick ก็คือไม้รีดน้ำนั่นเองนะครับไม้รีดน้ำแล้วก็ dry ทั้งด้วย floor by mopping นี่ก็คือช่วยถูพื้นให้แห้งด้วยนะครับ mopping ง่ายๆนะครับ mopping do not swing your hands after washing ก็คืออย่าสะบัดมือตอนหลังล้างเสร็จแล้วนะครับ do not clean other things except your hands in the sink ก็คืออย่าเอาอะไรล้างไปในนี้นอกจากมือของคุณนะครับคำนี้ครับจริงๆตอนนี้ป้ายที่สำคัญกว่าคือป้ายอะไรครับน้องหน่วยไปฝากการใช้เทคโนโลยีครับของนักการร้อยปีเนี่ยเป็นกำลังเป็นปัญหากับการชมวัดของแขกตอนของเรามากตอนนี้เดี๋ยวกำลังดูที่ดูทางอยู่ว่าจะเราได้ปรับปรุงกันได้ยังไงบ้างหาไม่เจอว่าอยู่ข้างหลังแล้วก็มีปุ่มอะไรก็ไม่รู้ข้างๆซึ่งเราคือเครื่องทางดีสุดเนี่ยคือหน้าต่อออกน่าจะดีสุดเพราะว่าส่วนใหญ่แขกที่มาเยอะๆกลุ่มใหญ่จริงจะเป็นอินเดียศรีลังกาเนี่ยครับซึ่งเขาใช้ไม่เป็นใช่ก็เลยทำป้ายไว้ก็คือน้องหน่วยทำป้ายอยู่ครับแต่ก็ไม่รู้ว่ากำลังดูอยู่ว่าจะช่วยแก้ปัญหาได้แค่ไหน